นี่ก็จะมาตามต่อขอแนวทางภูมิเจ้าทีตัวนี้จะนำดอกไม้ถูกเทียนมาถวายขอพรมีน้ำเปล่ามีเหล่าให้พร้อมเด้อเดี๋ยวก็จะขอท่าแต่งแต่งองค์ทรงเครื่องเด้อซองเบิ่งกันนะท่าไว้แล้วว่ามันเพิ่นลงมาให้เห็นเราบ่มาแล้วเพิ่นมาแล้วเดี๋ยวไปคือเห็นเราคือเลขแปดนี่หืมเมียนบ่เอ้าไปเบิ่งกับเบิ่งใกล้ครับสวัสดีครับผู้ใดเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อเสียงยาผ้าเลาะมื้อนี้ก็มาเลาะน้ําต้นไม้ต้นไรนี่นะครับศาลพระภูมิหม่องนี้เพิ่นว่าเพิ่นให้มาตลอดครับให้เจ้าที่เจ้าทางเพิ่นก็ให้ดีดีอยู่เลาะนี่ครับเกี่ยวเขาเพิ่นก็ได้อยู่เกี่ยวเขาเพิ่นก็ได้เพิ่นว่านะหลังเกี่ยวเขาแล้วก็ได้ครับผู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อส่งเสียงยาผ้าเลาะไปเขาเพิ่นใกล้เด้อเพิ่นเห็นเหรอมันเห็นน่ะเอาตะแคงเทียนบ่พอแล้วแม่นบ่แคงอันนั้นมันจะพอนกล้องบ่เลยอืมกล้องหน้าจอมันบ่เห็นเด้อว่างขึ้นได้หั่นครับบัดนี้ก็จะมาเบิ่งตัวเลขนำกันเด้อครับเด้อเพิ่นสิให้ตัวใดเนาะพ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อปู่ก็จะว่าปู่ตาปู่ผ้าขาวบ่แม่นบ่แม่นบ่ผ้าขาวดิล่ะอยู่อ๋อหน้ากับหน้าเพิ่นเนาะปู่ผ้าขาวตาผ้าขาวนายปู่ย่าตายายล่ะเพิ่นอือเพิ่นจะหน้าตัวเพิ่นปฏิบัติธรรมอยู่นั่นท่านผู้ใดเบิ่งแล้วก็คอมเมนต์มาเด้อครับเด้อได้นิมนต์เด้อนิมนต์เด้อปู่ผ้าขาวก็ได้ลงมาให้ลูกให้หลานเห็นเตือนบ้านนี้เด้อครับเด้ออือส่งสิเป็น4เป็นเลข4น่ะแม่นบ่เลข7กับเลข6ตัวแม่นบ่ตัวบักไงโอ้ตัวนึงก็งามคักเด้อนี่ตัวนึงงามคักอยู่หือเลข7เลข6ติงามเป็น7กับ6อ๋อโอ้7กับ6ก็สิแม่น3เพราะว่ามันเป็นยักษ์ๆแม่อืมเบิ่งนํากันคักเด้อครับเด้อบ้านนี้งวดเมื่อกี้นี่เพิ่นก็ให้อยู่แม่นบ่แม่นบ่งวดเมื่อกี้นี่ให้เจ้าของหน้าเพิ่นได้ซุมื้อโอ้ได้ซุงวดเจ้าของหน้าเพิ่นได้เรื่อยอยู่ก็ได้แต่อยู่นี่ล่ะลางเทื่อก็เข้าฝันอ๋อลางเทื่อเพิ่นก็ฝันเอาว่ามีคนมาบอกอ๋อมานําทางนี่ล่ะจะเป็นแม่ซี่แน่มาบอกลางเทื่อก็เป็นแม่ซี่ห่มขาวแม่นติห่มขาวตาผ้าขาวผู้เจ้าของหน้าเพิ่นว่านั่นน่ะอ๋อFC ผู้ใดเห็นแล้วก็คอมเมนต์มาได้เด้อครับเด้อแอดมินเขาตาก็บ่ค่อยดีเสียงหยังเว้ยอย่าบอกให้เป็นตะย้านเลยตัวเว้ยเสียงหยังก็ห้องคอกแคกคอกแคกมาอยู่นี่เพิ่นสิมาบอกเลขนั่นล่ะเพิ่นเคยเที่ยวห้องนี่อันนี้เสียงคอกแคกคอกแคกตึ้งมากับเฮาห่วยฝ่าเบิ่งกระสันเฮาเสียงคอกแคกคอกแคกเพิ่นโอ้ยว่ามันหมาได้แต่ว่าได้ยินเสียงเพิ่นมาอยู่ให้เพิ่นมากินน้ำโอ้ยอย่าเว้าเลยตัวเว้ยเพิ่นมากินน้ำขนชิ่งลูกเพิ่นมากินน้ำกับเหล่าเนาะโอ้กินตัวเอามาเด้อครับมากินเหล่าบาดนี้เด้อพ่อปู่เด้อบาดนี้คือแม่นเพิ่นเว้าเหล่าบ่เนาะบาดนี้ได้ยินเสียงคอกโอ้เบิ่งใกล้ๆครับเบิ่งใกล้ๆบาดนี้เอาเอาเห็นตัวใดได้ยินเสียงมาเสียงหยังคอกแคกคอกแคกเด้อเออเฮามาเบิ่งเลขเฮามาเบิ่งเลขเพิ่นสิลงมาแล้วล่ะมาขอแนวทางตะปูเด้อกับแม่นตัวนี้ก็เห็นชัดๆจนโหลดฮู้จังได๋ก็เข้าฝันอีกเทื่อนึงโอ้เลข7งามอีหลีเนาะเลข7กับเลขมันเป็น2 7บ่แม่นบ่ถ้าบ่เป็น2 7คักๆแล้วนั่น
โอ้งามงามงามสองเจ็ดโอ้สองเจ็ดงามคักเดี๋ยวบ้านนี้เนาะเป็นฮอกกับเหล็กเจ็ดบ่เล่นไกลๆก็เป็นฮอกโอ้ฮอกเราก็เจ็ดอยู่ข้างล่างแม่นบ่มองมองเดียวกันนี่เนาะมองเดียวกันเห็นกันสิแม่นมองเดียวกันล่ะแม่นบ่เออนั่นน่ะเห็นอยู่นั่นน่ะเห็นบ่เออนั่นน่ะนั่นน่ะเออนี่อืมเจ็ดเจ็ดนี่เห็นสัตว์ที่สุดเลยเพราะว่าเจ็ดนี่มันสิยักหัวพร้อมแม่นบ่เออเจ็ดโอ้แม่น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 เจ็ดแต่ตัวข้างหน้านี่มันเป็นยักษ์ยักษ์ว่ารู้ว่าเป็นสามหรือเป็นอีหยังมันบ่ปานใดนะว่ามันสามแหละคือสามดิว่ามันคือหกดิเนาะแม่นบ่สามบ่เออเป็นสามแหละสามเจ็ดคักคักนั่นอันเลขสามตัวก็สิเป็นหนึ่งสามเจ็ดแหละตัวนี้อืมเป็นหกเลยนั่นแม่นบ่เอาให้เอฟซีจับเอาจังสิละจับเอาโลดมีสามมีเจ็ดมีหนึ่งครับเลขสามตัวไปเลยปูปัญหามาคักๆเลยว่างามคักเด้อหาเบิ้งคู่หม่องคู่บอลเด้อครับเด้อบ้านนี้เด้อหาเบิ้งคู่หม่องคู่บอลเลยอันไหนมันชัดๆอ้าวตัวน้อยๆดำๆไม่พูดสามหาแม่นบ่สามหาอยู่ไกลๆแต่ว่าตัวใหญ่ๆเนี่ยหกเจ็ดเออเลขเจ็ดงามคักยังมันอยู่เลขเจ็ดคักกว่านังเลยเนาะเลขสามนี่พวกไฟชัดกับมืออื่นก็สิออกมาซองเบิ่งอีกครับคือจังซี่นี่เดี๋ยวผมยังบ่ได้ให้คักคุณบ่ทันให้คักคอยเบิ่งไปนํากันเรื่อยๆเด้อครับเด้อ4บ่อืม4 1 6 7อยู่ข้างล่างอืมอยู่กลางเทิงนี่ก็ว่าเป็นเลข8คักคักงามคักตัวม่นมึงกึ่งอยู่นี่แม่นี่แม่นี่แม่เห็นบ่นี่ตัวนี้ซื้อนี่คือ8หาก็แม่นตัวอยู่กลางเทิงเอาผู้ใดเบิ่งเป็นแนวใดก็จังคอยบอกต่อๆกันเด้อครับเด้อก็สิจักเอา6 7นี่แล้วเหลือเห็นคักก็มูเออเอา6 7นี่มันชัดเลยแม่นเอา6 7ผู้เพิ่นเห็นตัวใดก็จับเอาตาไผตามั่นเพราะว่าตาแต่ว่าผมว่าผมเห็นเลข8ล่ะอยู่ตรงสูงพี่ตาแต่ละคนมันเห็นบ่คือกันตาผู้เพิ่นอ๋อโชคไปโชคมั่นเป็นจังซั่นติตาไผตามั่นเป็นบ่ต้องกันบ่ได้คือกันเด้ออืมตามไปหาเบิ่งตัวเลขน้ําต้นใหม่น้ําต้นปูต้นแม่นเขาเจ้ามาเอาอยู่หม่องนี้บ่เขาเจ้าถูก 20,000 30,000 นั่นตีสัมภาษณ์เพิ่นโอ้เอาอยู่นี่ติเพิ่นยังบ่อยากลงคลิปเพิ่นให้เฝ้าสู่ฟังเพิ่นบ่ให้ลงคลิปเพิ่นได้ว่าแม่นดีๆเด้อครับเขาเจ้าถูก 30,000 40,000 อีหลีเด้อเพิ่นได้ว่าอยากได้ก็ไปเอาโลดก็อยู่หน้านั่นน่ะหัวหายปลายหน้าเฮานั่นล่ะเจ้าที่เพิ่นอยู่หันก็แม่นอยู่เพิ่นได้ตลอดเฮาอยู่ไกลซื่อๆเฮาบ่มาเบิ่งมาเอาก็ตามแนวทางเนาะผู้เพิ่นเคยได้ผู้เฮาบ่คั่นเคยได้เฮาก็สิบ่เชื่อแม่นคันเฮาได้แล้วพุ่นล่ะจะจังค่อยสิเชื่อมื้อนี้ก็มาเบิ่งกันไปก่อนถ้ามันแม่นก็โอ้งามงามคักอยู่มันแม่นก็สิได้6 7อือเลข7มันงามแต่ว่าเลข6นี่บ่ค่อยชัดเนาะครับเนาะเบิ่งหยังเทิงก็คือเลข2เออ2 6เฮาก็จับมาใส่กันเอาเล่นอยู่จังซี่ล่ะครับก็มีอยู่1กับ6กับ7ล่ะครับเล่นจับไปจับมาก็ถูกแล้วครับ2 6 7 2 2 6 7แม่นพุ่นอยู่ไกลๆเพิ่นเลข2อ๋อมันเป็นงอๆแล้วก็คือเลข4แล้วก็อืมเออนี่แหละครับต้นของเพิ่นก็ต้นใหญ่คักหาคน6คนอวบพุ่นล่ะครับแต่ว่าแนวนี่เพิ่นมาอยู่ต้นไส้เป็นต้นไส้เนาะครับเนาะเป็นชัดๆด้วยนี่ก็จะเป็น6กับ7เอาตัวที่เป็นชัดนี่ล่ะตัวบ่ชัดเฮาก็บ่เอาอ
ผู้มาเอานี่ก็ถือเลขดูดูด้วยครับนี่นี่ผู้นั่งคอมออยู่นี่นี่ก็คือบ่ผ่านสักเทียแหละครับมาเอาอยู่นี่ผู้มาขอก็พ่อได้ใส่ได้ซอยน้ำอยู่มาเอากับพ่อได้อยู่แต่คนบ่มาเอาคนกับเขาฝันเทียกับเขาฝันเพิ่นก็ได้คือได้ยินว่าเพิ่นยางว่าเว้าโสกันมาตะพุ่นเพิ่นยางเพิ่นยางว่าอันเพิ่นก็ยางมาแม่ทางละทางเที่ยวทางเที่ยวยางไปยางมาของเพิ่นตรงนี้มันเป็นหอมทางเที่ยวโอ้เพิ่นเป็นทางเที่ยวของเพิ่นเตี้ยก็สิเว้าอ้อมๆมายามเขาฝันเพิ่นยางมาอีนั่นบ่ยามฝันพุ่นล่ะเฮามาเขาฝันเฮาพุ่นล่ะเฮาจังสิฮู้จักเพิ่นก็บ่ยางมาให้เห็นดอกเพิ่นก็สิมาเขาความฝันยางมาในความฝันเราโสเลขกันมาน้ำทางก่อนคำเพิ่นสีหายคำหวดได้เพิ่นว่าหายไปเงียบเงียบทีนี้หวดได้เพิ่นสีหายเพิ่นก็จะมาเขาฝันนี่ชาวบ้านได้เขาฝันดอกก็มาหาว่าขอเบิ่งแนวทางไปก่อนสิเห็นตัวเลขบ่เฮาจังได๋ก็ไปเขาฝันอีกเทื่อนึงก็ได้ก็จะได้เห็นน้ำกันชัดๆตามที่เบิ่งอยู่นี่ก็ว่ามันสิ416แล้วก็เก็บอยู่ตารางนี่เก็บอยู่ข้างล่างบ่4กับ2ตัวใหญ่ๆอยู่นี่เอาบาดนี้ก็ได้เบิ่งนํากันแล้วเด้อครับเด้อบาดนี้ผู้ใดเห็นจังได๋ก็จังคอมเมนต์มาบอกแอดมินเด้อครับเด้อแอดมินกับสายตาบ่ดีเอาหน้าทางตัวเลขก็สิเห็นกันละเนาะกันเนาะทําใดเห็นก็บอกกันไปหรือว่าเห็นไผเห็นมันก็ลองผิดแต่ละหน้าแนวทางเบิ่งมักก็ตามบ่มักก็ผ่านเนาะกันเนาะแนวทางตัวเลขก็เป็นไปได้ทุกหม่องทุกบ่อนล่ะค่ะตามภูมิเจ้าที่หรือความฝันหรือเลขคํานวณก็เป็นไปได้เนาะแต่ละหม่องละบ่อนก็มีที่ไปที่มาอยู่ค่ะแนวทางตัวเลขคลิปนี้เก๋ลำไยกับมาส่องแนวทางจากภูมิเจ้าทีเพิ่นเคยช่องเคยหามานี่ก็ได้เข้ามารวมช่องมันเพิ่นก็สิพ่อเห็นตัวเลขอยู่เนาะค่ะเนาะนี่ก็ได้เข้ามารวมช่องตัวเลขแนวทางมันเพิ่นพ่อเห็นตัวเลขไปนํากันอยู่ค่ะตามที่ตาซ้ายตาเก๋ลำไยเบิ่งก็ว่ามัน2 2แล้วก็6แล้วก็7ค่ะตัวยุกกลางกับประชัดปันไดแต่ข้างหน้านะเป็น2 2 1 6แล้วก็7เออบาดนี้ชัดคักเด้อบาดนี้ชัดคักขึ้นมาเรื่อยๆแล้วขึ้นมาเรื่อยๆแล้วแต่ว่าเลข3นี่บ่เลข7นี่บ่เปลี่ยนเหรอเปลี่ยนอือนั่นก็สิเป็นแต่ว่าเลข8เปลี่ยนแล้วดิเลข8ที่ข่อยเห็นนั่นมันเปลี่ยนแล้วเด้อนี่เบิ่งเอาเด้อครับเด้อผู้ใดมักก็จัดเลยครับผู้ใดบ่มักก็ผ่านนี่ก็มีดอกไม้ทูบเทียนมีน้ำมีเหล้ามาให้เจ้าทีเพิ่นเจ้าทีตาขาวเป็นตาขาวล่ะค่ะแต่ลำเก่าโบราณเพิ่นก็อยู่นี่ล่ะเพิ่นก็สิมาเข้าแค่ความฝันเพิ่นก็บ่ได้มาเฮ็ดหยังลูกหลานดอกเพิ่นก็สิมีโชคมีหมานเพิ่นก็สิมาเข้าฝันบอกลูกบอกหลานผู้อยู่ไห้อยู่หน้าค่ะที่ประจําสิมาเอาแนวทางอยู่นี่ก็บ่แม่นว่าบ่เคยได้ค่ะเคยได้อีหลีค่ะก็เลยมาส่องแนวทางเบิ่งเพราะว่าเคยได้จุดนี้หลายรอบหลายงวดหลายตาวอยู่บ่แม่นว่าบ่เคยได้ก็คือจุดนี้เคยได้นําเพิ่นผู้เจ้าของผู้เพิ่นนอนหน้าล่ะไปเคยได้น้ำเพิ่นอีหลีก็เลยมาซ่องล่ะค่ะคลิปนี้ก็เลยเข้ามาซ่องขอแนวทางน้ำภูมิเจ้าทีเพิ่นมานี่ก็บ่มีหยังหลายก็สิขอลาจบไว้เพียงแค่นี้เด้ค่ะเด้อคลิปหน้าว่ากันใหม่เนาะมานี่เฮาก็สิฝากทุกท่านทุกคนทาง FC ก็พิจารณาเอาล่ะค่ะแนวทางตัวเลขก็มีมาหลายทางหลายสำนักก็ขอให้ทุกท่านทุกคนโชคๆหมานๆสุขๆทุกคนค่ะสวัสดีค่ะเบิ่งแนวไหวเพิ่นเกินบาดนี้เออ
เพื่อนคนนี้เด้อบัดนี้สวัสดีค่ะท่านเอฟซีทุกท่านทุกคนค่ะท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยค่ะเด้อครับคลิปนี้ก็ผมก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้เด้อครับเด้อผู้ใดมากระจัดผู้ใดบ่มากระพานครับ